สวัสดีครับมาพบกับนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้ผมได้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งครับเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันแน่ๆเลยครับนั้นก็คือต้นทานตะวันนั่นเองครับทานตะวันในทางสมุนไพรน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันยังช่วยลดไขมันในเลือดและโรคความดันโลหิตใบเป็นยาแก้โรคเบาหวานทานตะวันเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามที่เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วนั้นยังมีคุณค่าทางสมุนไพรที่ได้กล่าวมาครับแล้วก็ทานตะวันยังมีคุณประโยชน์เกี่ยวกับความเชื่อของคนมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันด้วยครับเพราะว่าดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นความมั่นคงรักเดียวใจเดียวดังดอกทานตะวันที่มีความมั่นคงกับดวงอาทิตย์นั่นเองคนที่ชอบดอกทานตะวันที่สุดนั้นมักจะมีนิสัยที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงและถือดีในความสามารถของตนเองเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตสูงเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆดอกทานตะวันนอกจากจะเป็นดอกไม้ในใจของหลายๆคนแล้วที่ให้ความสวยงามยังเป็นดอกไม้ประจำของใครหลายๆคนใช่ไหมครับแล้วก็มีประโยชน์ทางสมุนไพรด้วยอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อซึ่งมีมาอย่างช้านานไม่แปลกเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆที่เวลาเราไปเห็นทุ่งทานตะวันหรือดอกทานตะวันตามสถานที่ต่างๆถึงได้ดึงดูดใจเราได้เข้าไปหาไปถ่ายรูปไปสัมผัสไปดมกลิ่นของเขาเพราะว่าเขามีพลังในความเชื่ออย่างมหัศจรรย์นี้เองแล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับกับดอกทานตะวันคงจะไปหามาเพาะมาปลูกกันแล้วใช่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับนายรักต้นไม้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ